ครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะฮะดีต้อนรับเข้าสู่ FixGaming นะครับอยู่กับเกม Path of Exile ห่างหายกันไปนานพอสมควรนะฮะตอนนี้ก็กลับมาเล่นแล้วนะครับตอนนี้ผมเล่นกันอยู่ที่ลีกใหม่นะครับลีกเอเซนนะฮะเป็นสแตนดาร์ดลีกเอเซนนะครับคือไม่สามารถเล่นฮาร์ดคอร์ได้จริงนะฮะถ้าใครหลายคนที่ดูอยู่เนี่ยเคยดูไลฟ์สตรีมเนี่ยก็จะเห็นนะมีกิลด้วยนะซากิลนะเป็นกิล FixGaming นะครับโอเคไปพูดท่อทำเพลงนะครับสายที่ผมกำลังจะแนะนำอยู่นี่คือสาย Leaf Dagger เป็นจะบอกว่ายังไงดีมันเป็น Poison Dagger นะดาเมจสูงสุดที่ผมทำได้คือ 40,000 นะฮะหรือไม่ต้องตกใจนะดาเมจ 40,000 เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันเบานะครับเพราะว่าจริงแล้วดาเมจของบิลเนี้ยที่ผมคิดไว้คือมันเป็นดาเมจต่อจากที่เราตีครับไม่ว่าจะเป็นติดพิษเอ่ยติดไฟลุกไหม้เอ่ยหรือว่าติดเลือดสาดเอ่ยมันเป็นดาเมจที่รุนแรงมากๆครับสำหรับสายนี้นะฮะหลายๆคนคงจะได้เห็นตอนผมไลฟ์สตรีมแล้วว่าผมเล่นประมาณไหนคือผมตีแล้วผมจะวิ่งตีแล้ววิ่งตลอดคือตีทีเดียวแล้ววิ่งไปเลยเดี๋ยวมอนมันตายเองนะไม่ต้องกลัวนะครับ โอเคเราไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยแล้วกันนะมาดูกันที่พาสซีฟก่อนนะครับโอเคมันก็จะเป็น Shadow นะฮะที่เลือกAscendancy เป็น Assassin นะทำไมถึงต้องเป็น Assassin มีข้อดียังไง Assassin มีข้อดีตรงที่ว่ามันสามารถทำให้ศัตรูที่เราตีเนี่ย 30% คือติดเลือดไหล 40% คือ30% ติดเลือดไหลแล้วก็ 40% ของศัตรูที่ติดเลือดไหลจะติดพิษด้วยแล้วก็ 50%จะทำให้ศัตรูที่ติดพิษเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสทำให้มันเดินช้าครับเรียกง่ายๆว่ามันเดินช้านะตรงนี้จะค่อนข้างสบายนะอะไรอันนึงคือเนี่ยมันรับยังไงเนี่ยเปลี่ยนจากดาเมจพิษเนี่ยเป็นดาเมจคริติคอลซึ่งสามารถทำให้ศัตรูเนี่ยติดเลือดไหลแน่นอนชัวร์ๆนะครับคือผมไม่รู้จะอธิบายยังไงนะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เจ๋งสำหรับสายนี้นะฮะคือบอกเลยว่ามันเป็นสายที่สบายครับเรียกว่าเล่นง่ายแล้วกันนะฮะโอเคมาเลยแล้วกันเริ่มกันเลยนะโอ้ Ascendancy ก็ต้องขออภัยถ้าเกิดว่ามันติดกัดยังไงขออภัยด้วยนะครับเริ่มที่ Shadow นะฮะเราก็จะอัพพวกนี้นะครับถ้ามีกายภาพและ Chaos ถามว่าทำไมอัพ Chaos ทำไมไม่อัพเป็นพวกตีเร็วคือพิษเนี่ยมันเป็นการโจมตีที่เป็น Chaos นะฮะเพราะนั้นพิษเนี่ยก็จะทำพวกที่เพิ่มดาเมจเทออสเนี่ยจะทำให้พิษแรงด้วยเราก็อัพไปเลยเทออสยาวมาจบตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็จะโจมตีเร็วขึ้นนะครับเราก็ได้เด็กได้อีกอย่างละ10นะฮะหลังจากนั้นเราก็จะอัพขึ้นไปบนนะครับอัพเลือดก่อนเลยนะเลือดตรงนี้ค่อนข้างสำคัญนะฮะเพราะว่าผมพูดเลยว่าเราจะต้องมีเลือดที่เยอะอย่างน้อยๆเนี่ยต้องมี 4,500 ขึ้นไปนะฮะผมบอกเลยนะครับเพราะว่าจะลืมว่า Leaf Dagger เนี่ย Leaf ด้วยความที่มันเป็น Leaf มันไม่ได้ตีกว้างตั้งแต่คิดแรกที่เราตีมันต้องตีก่อน4ทีมันถึงจะวงกว้างเพราะฉะนั้นเราต้องเอาตัวเข้าไปเสี่ยงแล้วนะอัพเลือดไว้การตายจะดีกว่านะครับเน้นเลือดก่อนนะดาเมจไปที่หลังตามคอนเซ็ปต์นะฮะต่อมาก็มานี่ฮะพิกิลี่เป็นเพิ่มความเสียหายทางธาตุ 20% แต่เราไม่ได้ตีเป็นธาตุอยู่แล้วอ๋อมีตีเป็นธาตุสิตีจากRelic of Art เป็นตีธาตุไฟนะครับแล้วก็มันก็บวกอินบวกเด็กต้องบอกเลยว่าอินกับเด็กเราเนี่ยค่อนข้างจะไม่พอนะครับถ้าที่ไม่พออีกอันคือสเต็งไม่พอแน่นอนนะ โอเคมาลากมาตรงนี้นะฮะเราไม่เอาข้างบนนะข้างบนมันเป็นสายโจมตีธาตุนะครับ เราไม่เอานะเรามาเอาทางด้านคิติคอนนะทำให้คิดที่แรงขึ้นอะไรเงี้ยอัพมาถึงนี่เลยนะครับหลังจากนั้นอัพขึ้นมาเอาวงพิษตรงนี้ก่อนนะฮะถามว่าทำไมไม่เอาไปถึงตรงนี้มันได้ฟื้นฟูจริงแต่ว่าผมต้องการแค่ดาเมจครับเพราะนั้นเราเอาแค่ตรงนี้ก่อนนะพอถึงตรงนี้แล้วก็มาอัพทางนี้จะเป็นเลือดครับวงนี้จะเป็นเลือดทั้งหมดนะอย่างไรต้องอัพครับถามว่าทำไมไม่อัพขึ้นมาจนถึงข้างบนนะฮะข้างบนเป็นความเสียหายทางเคออสและกายภาพนะครับนี่มันเปลืองพอยครับผมพูดเลยเปลืองพอยนะตรงนี้เราเอาแค่เลือดพอนะครับเอาแค่วงนี้อ่ะเนี่ยสำหรับข้างบนนี้ก็คือจบไปเราย้อนกลับข้างล่างฮะมานี่นะครับที่ข้อดาเมจแล้วก็เพิ่มโอกาสติดคิดด้วย 20% นะครับดาเมจนะฮะมานี่ก่อนนะครับเราต้องมาเอาวงหลักก่อนฮะไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวค่อยอัพที่หลังได้อ่ะเรามาเอานี่เอาเลือดเอาบัตรดิงเกอร์คือทำให้เราสามารถโจมตีแล้วดูดเลือดกลับมาได้ถ้าไปใช้ควบคู่กับพวกบัตรเหล็กอ่ะมันจะทำให้ดูดได้เยอะขึ้นนะฮะขึ้นมาตรงนี้นะครับมาอย่างนี้จิเวลเนี่ยผมจะไม่แนะนำให้อัพนะตัวผมเองก็ยังเพิ่งมาอัพช่วง80กว่าเลยนะครับตรงนี้เช่นกันนะชาร์ตนี้ก็เหมือนกันชาร์ตเนี่ยผมแนะนำให้อัพช่วง80ไปแล้วนะครับเรามาเอาวงนี้ก่อนเลยฮะวงนี้สำคัญมากสำหรับสายมีดนะครับเราจะเจาะลึกกันเลยแล้วกันนะทางด้านบนเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจกายภาพนะครับเพิ่มดาเมจกายภาพเพิ่มความเร็วในการโจมตีซะส่วนใหญ่ถามว่าเราจะเอาตีเร็วไปทำไมก็ตีเร็วอะครับมันทำให้โอกาสที่เราจะตีติดพิษเยอะขึ้นตอน1นาทีนะต่อ1วิเนี่ยเราต่อ10วิเนี่ยเราสามารถตีได้เยอะกว่า10ครั้งเพราะนั้นการที่เราตีได้เยอะ10ครั้งนั่นโอเคนั่นก็คือเราจะทำให้มอนเตอร์ติดสถานะได้เยอะขึ้นนะฮะอัพวงนี้เสร็จอัพวงนี้ต่อนะครับวงนี้ก็จะเป็น Critical Dagger นะฮะที่สุดยอดเลยน่าจะเป็นอันนี้ครับเป็นสุดท้ายนะฮะโอกาส 30% ของศัตรูที่ติดคิจะติดสถานะพิษและจะบวก60ทำให้คีแรงด้วยนะอันเนี้ยจัดว่าเด็ดนะครับเม็ดนี้มันจะไปคอมโบกับมีดที่ผมใช้อยู่ด้วยนะฮะหลังจากนั้นที่เราอัพวงนี้เสร็จนะครับลากลงมาเลยฮะไอวงอะโครแบตเนี่ยอะโครแบติกเนี่ยยังไม่ต้องอัพที่หลังนะฮะเราลากลงมาก่อนครับลากมาเอาคีไว้เอาคีก่อนนะเพื่อการเก็บเลเวลที่คล่องตัวครับนั้นลงมาเอาเลือดลากมันตรงนี้มาทางฝั่งของเรนเจอร์เนี่ยก็จะมีตีเร็วนะครับมีตีเร็วมีตากระหลบหลีกตรงนี้ได้เลือดเยอะมากเลยนะเลือดวงนี้จะค่อนข้างเยอะครับตรงนี้เลือดอันนี้ Heart of Oak เนี่ยมันจะทำให้เราไม่ติดสถานะมีโอกาสให้เราไม่ติดสถานะ 20% นะครับแล้วก็ฟื้นฟูแถมได้เลือดอีกเพราะนั้นวงตรงนี้จะค่อนข้างคุ้มนะแถมเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ด้วยอีก 2% นะคุ้มจ้ะคุ้มอัพนะครับตรงนี้นะหลังจากอัพตรงนั้นเสร็จนะครับให้ลากย้อนกลับมาตรงนี้นะมาเอาวงนี้ต้องอัพก่อนเลยนะผมอันที่ผมค่อนข้างจะซีเรียสนะครับคืออย่างน้อยๆเราอัพให้ได้3วงนี้3เม็ดนี้ก่อนก็ได้ไอเม็ดนี้เดี๋ยวอัพที่หลังได้นะครับแต่3เม็ดนี้สำคัญมันจะทำให้เรามีเลือดที่เยอะมากๆเลยนะครับตรงนี้ก็ได้เลือดนะหลังจากอัพตรงนี้เสร็จนะครับอาจจะยังไม่อัพเม็ดนี้ก็ได้นะลากลงมาต่อนะครับลากมาต่อมาวงนี้ถามว่าวงนี้เอาไว้ทำอะไรวงนี้คือคีย์หลักของสายนี้ครับมันจะทำให้เราไม่ต้องกดมานามันจะทำให้เราแทบจะไม่ต้องกดเลือดเลยถ้าไม่โดนตีหนักเกินนะครับตรงนี้จะเป็นดูดเลือดทั้งหมดนะดูดเลือดอันนี้ดูดเลือดและมานาฝั่งนี้จะเป็นมานาครับดูดมานาหลังจากอัพตรงนี้เสร็จแล้วนะครับผมแนะนำให้กลับมาอัพนี่ก่อนนะเม็ดนึงนะครับแล้วก็ลงมาข้างล่างมาตรงนี้ดาเมจโอเวอร์ไทม์อีกแล้วนะฮะโอเวอร์ไทม์เซฟถ้าเลือดพอแล้วเลือดสัก 3,500 พอแล้วนะครับก็มาข้างบนมาตรงนี้ดาเมจโอเวอร์ไทม์ตรงนี้เพิ่มความเสียหายการโจมตีประชิดนะครับด้วยอาวุธมือเดียว4 เม็ดนี้น่าจะเห็นผล นะครับทำให้เราสามารถเก็บเลเวลได้ง่ายขึ้นแน่นอนโอเคต่อมาอัพมาทางนี้นี่นะครับไปเลือดจะสังเกตว่าผมเนี่ยจะเน้นเลือดนะแล้วก็เน้นเมสเตนคือถามว่าตรงเนี้ยมาทางนี้ก็ได้นะแต่ผมไม่ไปนะครับคือผมมาทางนี้แล้วผมก็มาอัพสเตนต่อทางนี้คือยอมเสียเพิ่ม1 พอยต์เพื่อที่จะได้สเตนขึ้นมาอีก40นะแล้วฝั่งนี้จะได้20เป็น60สเตน60เนี่ยผมว่าโอเคเลยสำหรับการอัพมาฝั่งนี้นะอัพมาเสร็จนะครับอัพมาทางฝั่งนี้มาถึงตรงนี้นะฮะโอเคแล้วหลังจากนั้นเราค่อยกลับไปอัพอะโครบาติกครับอัพนี่ฮะแล้วก็อัพชาร์จครับเท่านี้ก็คือจบนะแต่ผมจะพักไปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะนี่คือทั้งหมดที่ผมเล่นมาตลอดเลเวล90นะนี่คือผังที่ผมอัพจนสมบูรณ์แล้วสมบูรณ์ในที่นี้หมายถึงของผมพร้อมของผมทุกอย่างเนี่ยมีมาพร้อมแล้วนะครับแต่ถ้าของคุณมีไม่ถึงขนาดผมก็จะต้องอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงนะอย่างสมมุติว่าคุณไม่มีแหวนวอยฮาร์ทนะแหวนวอยฮาร์ทคืออะไรแหวนวอยฮาร์ทคือแหวนวงนี้ครับแหวนวอยฮาร์ทไอรอนลิงนะวอยฮาร์ทไอรอนลิงนะครับคือแหวนที่เป็นแหวนดำๆยังไงเนี่ยแหวนดำๆที่เป็นแหวนบวกสถานะอันนี้คือไปทำมาแล้วผมรับซื้อมาตอนนั้นรับซื้อมาราคา74คือแหวนเนี้ยจะทำให้เรามอนเตอร์ที่เราตีเข้าไปเนี่ยมันจะติดสถานะเลือดไหลเยอะขึ้นนะมีโอกาสติดเยอะขึ้นเรียกง่ายๆว่าตีตัวหนึ่งเนี่ยติดชัวร์นะครับมันเยอะกว่า 70% แล้วถ้ารวมกับพาสซีฟของแอสซัสซินด้วยนะฮะรวมกับตัวนี้มันเกิน 70% แน่นอนเพราะนั้นตีทีนึงเนี่ยยังไงมอนต้องติดเลือดไหลไม่ติดเลือดไหลก็ต้องติดสถานะอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในกรณีที่คุณไม่มีแหวนวงนี้นะฮะคุณจะต้องยอมเสีย4 พอยต์ครับ4 พอยต์ในที่นี้คุณก็นับเลยเนี่ย1 2 3 4คือ4 พอยต์ตรงเนี้ยยังไม่ต้องอัพก็ได้นะฮะแล้วคุณมาอัพตรงนี้แทนครับ1 2 3 4อันเนี้ยมันจะเพิ่มยังไงเดี๋ยวเพิ่มความเสียหายเมื่อศัตรูติดสถานะเลือดออกนั่นก็คือเรียกง่ายๆว่ามันจะทำให้คุณเก็บเลเวลได้ง่ายขึ้นนะยอมมาอัพตรงนี้ก็ได้นะครับยอมมาอัพตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าเป็นผมให้ผมแนะนำจริงๆอ่ะผมแนะนำให้ไปซื้อแหวนดีกว่านะซื้อแหวนเถอะแล้วค่อยมาแล้วค่อยมาดูว่าเราพอหรือยังถ้าไม่พอเราก็อัพมาฝั่งอย่างนี้นะครับโอเคพาสซีฟเราเรียบร้อยนะอ๋อจะมีในฝั่ง Ascendancy นะครับก็อัพมาตรงนี้2แล้วก็ฝั่งขวาบน4นะฮะถ้าผมจบเอ็นเกมด้วยก็จะเป็นตรงนี้นะฮะเพิ่มอีก2เม็ดนะครับไม่เอาอันกลางนะอันกลางมันจะมีแค่คีย์เฉยๆครับโอเคมาเราก็มาอธิบายเกี่ยวกับไอเทมนะฮะคอไอเทมเลยนะครับคอไอเทมเลยนะมีดไมโน่นะฮะหนึ่งข้างตอนในที่นี้คือผมที่ผมมี2ข้างเนี่ยเพราะว่ามีดมันดอกมาฮะมันดอกมาใกล้ๆกันนะฮะมันก็เลยมี2ข้างเลยนะครับก็เลยเอามาใส่จริงจะใส่โล่ก็ได้แล้วก็ใส่มีดก็ได้นะครับคือดาเมจจริงๆก็อย่างที่ผมบอกคือดาเมจเราไปนับหลังจากที่เราตีมอนไปแล้วเพราะฉะนั้นการที่เรามีมีดไบโน่1ข้างผมว่าเพียงพอแล้วไปหาซื้อมานะครับราคาก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายน่าจะจับต้องกันได้นะครับไอเทมหลักอีกอันนึงก็คือแหวนวอยฮาร์ทไอออนลิงนะฮะ2อันนี้น่าจะเป็นคีย์ไอเทมแล้วแหละน่าจะเป็นอัลติเมทไอเทมนะฮะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนกดก่อนหมวกนะครับก็เน้นเลือดฮะเน้นตามปกติคือเน้นเลือดเน้นหลบหลีกนะฮะเสื้อเนี่ยถามว่าเสื้อเนี่ยจะเอาเป็นเสื้ออะไรดีมันมี2อย่างครับคือถ้าคุณจะเอาวงกว้างคุณจะเอาลีฟที่มันตรงตีอันนี้คือลีฟแบบนี่คือลีฟธรรมดาผมนะลีฟธรรมดาผมเนี่ยมันจะวงมันค่อนข้างแคบนี่ขนาดใส่อินคีสไอ้นี่แล้วนะแอเรียแล้วนะครับมันยังค่อนข้างแคบอยู่เลยนะอย่างที่เห็นนะครับโอเคถ้าไม่ใส่เบลลี่ผมแนะนำเป็นแจ็คคาคัดแจ็คจะทำให้ดาเมจมันกว้างขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงแถมแรงขึ้นด้วยแต่ก็อย่างที่ผมบอกคือผมต้องการเลือด เลือดผมเนี่ยพุ่งมาถึง 5,000 จริงอยากได้ให้มันเป็นสัก 5,500 ด้วยแต่ไม่สามารถนะครับคือเราไม่สามารถหาของที่มันเลือดจะเยอะได้มากกว่านี้แล้วนะฮะถ้าเก็บเลเวลไปเรื่อยมันอาจจะมีของอย่างอื่นดรอปมาอีกก็ได้อันนี้ก็ไม่รู้นะครับโอเคมาดูที่ลิงก์กันนะฮะลิงก์หลักนะครับลิงก์หลักเป็นลิฟนะฮะพ่วงกับมัลติสไตร์ทำให้โจมตีเพิ่มขึ้นอีก2ครั้งนะครับในการโจมตีอินคิดคิดข้อดาเมจนะครับทำให้โอกาสเวลาเราติดเนี่ยมันจะตีแรงขึ้นอีกนะครับ100%นะมันจะต้องพ่วงมาดูตรงนี้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวพ่วงให้ดูตรงนี้แล้วกันนะครับอ่ะเห็นแล้วได้ว่าดาเมจมันแค่ประมาณ 20,000 นะโอเคนะครับเมลีฟิสิคอลดาเมจซัพพอร์ตนะฮะอันสุดท้ายนี่จะเป็นอินคิดแอดเดฟเฟกถามว่าถ้ามีอีกอันนึงจะเอาสีอะไรอีกอันนึงจะเอาถ้าเป็นผมนะผมจะเอาสีเขียวแล้วผมจะใส่ฟัสแอทแท็กฟัสเตอร์แอทแท็กนะครับก็เนี่ยมันยังลิงก์ไม่ได้นะผมลิงก์ได้แค่5ลิงก์นะครับฟัสเตอร์แอทแท็กจะทำให้ตีเร็วขึ้นมากๆเลยครับยิ่งตีเร็วผมบอกแล้วยิ่งตีเร็วยิ่งตีโอกาสติดเลือดไหลเยอะขึ้นยิ่งติดเลือดไหลเยอะขึ้นมอนตายแน่นอนครับไม่ต้องห่วงนะฮะสกิลการเดินทางครับสกิลการเดินทางไวลิงเบดนะฮะพ่วงฟัตเตอร์แอทแท็กแล้วก็บัตรเมจิกอย่างหนึ่งคือโปรติฟายซัพพอร์ตโปรติฟายเนี่ยเวลาเราพุ่งไปจะทำให้เราติดสถานะโปรติฟายสถานะโปรติฟายก็คือสถานะที่จะทำให้เราโจมตีกายภาพเพิ่มขึ้นอีก 42% นะในที่นี้ที่เลเวล 18 นะครับเอาง่ายๆว่าทำให้เราตีแรงขึ้นนั่นแหละพุ่งเข้าไปแล้วถ้าติดโปรติฟายนะบัตรเมจิกก็ทำให้เราไม่ต้องใช้มานาในการพุ่งนะครับใช้เลือดแทนเพราะเลือดเรารีทันอยู่แล้วนะฮะถ้าดูจริงๆเนี่ยเลือดอัตราการรีเลือดผมอยู่ที่200กว่าเลยทีเดียวนะครับมีดฮะเป็นบัตรเลดครับพวกได้วาลเฮดนะครับแล้วก็เป็นอาร์ติอาร์เมอร์นะฮะในที่นี้ที่ผมใช้อาร์ติอาร์เมอร์เพราะว่าการธาตุผมไม่พอนะฮะการธาตุผมได้แค่73นะมันไข่2ก็เลยอ่ะเอาอาร์ติกมาเลยและอย่างคืออาร์ติกอ่ะมันกันสถานะธาตุไฟพวกดาเมจธาตุไฟเนี่ยมันจะโดนลดลงนะครับถามว่าทำไมไม่เอาอย่างอื่นไม่เอาอย่างอื่นมาใช้อย่างอื่นก็ได้นะถ้ามันไล่ได้นะครับคือผมตอนนี้ผมไม่ได้คือเนี่ยทำลองมานานก็เหลืออยู่แค่นี้แล้วใช้บัฟทุกอย่างก็เหลือแค่นี้นะครับโอเคมาดูอันนี้น่าจะเป็นความลับขั้นสุดยอดนะคือผมใช้เป็นvulnerability นะครับเป็นเจมคำสาบที่พ่วงกับบัตฟิมี่นะครับบัตฟิมี่ซัพพอร์ตทำให้สามารถไล่คำสาบเป็นออร่าได้คือคำสาบเนี้ยมันจะดีตรงที่ว่ามันจะทำให้ศัตรูที่ติดคำสาบโดนดาเมจทางกายภาพเยอะขึ้นแล้วก็โดนดาเมจโอเวอร์ไทม์แรงขึ้นอีกนะครับ30%นะคือเอาง่ายๆว่ามอนที่วิ่งมาใกล้ๆผมเนี่ยรับติดเลือดสาดตายแน่นอนครับคือหนักหน่วงแน่ๆนะฮะยังไงก็ต้องมีนะครับอีกอันนึงคือบัฟRelic of Art Relic of Artเนี่ยสามารถโจมตีให้มอนเตอร์ที่โดนโจมตีติดสถานะไฟไหม้แล้วพอมอนที่ติดไฟไหม้ตายมันจะระเบิดทำให้ตัวข้างโดนสถานะไฟไหม้ด้วยสถานะไฟไหม้สถานะไฟไหม้หรือเบิร์นนิ่งเนี่ยมันเป็นโอเวอร์ไทม์เพราะนั้นมันจะไปพ่วงมันจะไปทำดาเมจเพิ่มกับคำสาปนี้ด้วยนะฮะโอเคก็พ่วงประมาณนี้ละกันนะมาถึงมือครับมือนี้ก็จะเป็นเซตแคทเวนดาเมจแท็กเก้นนะฮะก็เป็นแคทเวนดาเมจแท็กเก้นนะครับเลเวล1นะคือใครจะใช้เยอะกว่านี้ก็ได้แต่ผมใช้เลเวล1ก่อนนะครับเอาเน้นติดเยอะติดบ่อยเขาว่านะก็จะติดกับ Immortal Core Level 3นะฮะแล้วก็ Mountain Shield Level 10นะครับก็จะพอดีนะอีกอันหนึ่งก็เป็นโกเลมที่ไม่เกี่ยวคือโกเลมเราก็อัพของเราไปเรื่อยโกเลมเนี่ยเอามาเพราะว่ามันต้องเป็นโกเลมไอซ์โกเลมไอซ์เนี่ยเอามาเพราะว่ามันจะทำให้โกเลมเราทำให้ตัวเราติดโอกาสคริติคอลเยอะขึ้นนะครับโกเลมไอซ์ก็ค่อนข้างจะเวิร์กสำหรับฝ่ายนี้นะฮะมาถึงสกิลซิงเกิลทาร์เก็ตนะครับถามว่าปกติแล้วเวลาเราฆ่าที่เหลือเราใช้สกิลอะไรนะครับผมจะใช้เป็นสกิลดีนะโทเทมวอร์เชฟนะครับเป็นโทเทมใหม่นะผมจะไล่ดูแล้วกันนะครับ เนี่ยมันจะซัมมอนมากายภาพนะครับเป็นดาเมจกายภาพส่วนใหญ่นะครับถามว่าทำไมถึงใช้โทเทมนี้ทำไมไม่ใช้โทเทมอื่นทำไมไม่ใช้ดีพอยโทเทมใช้โทเทมเนี้ยครับมันจะติดสถานะโอเวอร์ไทม์เหมือนกันด้วยนะฮะคือจะติดสถานะทุกอย่างที่ตัวเรามีนั่นแหละนะครับทำให้มอนเตอร์ที่เป็นซิงเกิลทาร์เก็ตเนี่ยโดนหนักมากนะฮะวิธีการพ่วงโทเทมตัววอลเชฟเนี่ยก็จะต้องเป็นพ่วงเป็นวอลเชฟคอนเซนเทรตเอฟเฟกต์นะครับแล้วก็เมลีฟิสิคอลดาเมจอีกอันหนึ่งเป็นฟาสเตอร์แอทแทคมันจะทำให้มอนที่เข้ามาอยู่ในวงเนี่ยโดนตีรัวๆเลยนะฮะโดนตีที่ดาเมจ 20,000 กว่าสังเกตไหมว่าโทเทมเนี่ย4ลิงก์ดาเมจแม่งเยอะกว่าตัวผมอีกนะออดาเมจพอๆกันครับออดาเมจพอๆกันแต่มัน4ลิงก์ไงเห็นไหมวิธีการเก็บเลเวลตัวนี้นะฮะถ้าให้ผมแนะนำจริงๆนะมันจะต้องเก็บเลเวลเป็นช่วงแรกเนี่ยเราใช้สกิลอะไรก่อนก็ได้ผมแนะนำเป็นฟอสเบดนะครับช่วงแรกก่อนที่จะมีลีฟนะใช้ฟอสเบดในการเก็บเลเวลไปก่อนนะครับเราจะเป็นไทยจริงๆก็หลังที่เลือกจากที่เราใส่มัลติสไตล์ได้แล้วมัลติสไตล์เนี่ยจะใส่ได้เลเวล38นะฮะอันแรกเลยเปิดมาปุ๊บเราใช้ฟอสเบดหรือสกิลอะไรก็ได้ในการเก็บเลเวลก่อนหลังจากที่ฟอสเบดเก็บเลเวลจนได้ลีฟแล้วเราก็เปลี่ยนมาเป็นลีฟเลยนะลีฟก็จะใช้เก็บเลเวลได้ค่อนข้างดีพ่วงกับแค่บัตเตอร์แอทแทคแล้วก็เมลีพี่เข้าดาเมจก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับเก็บเลเวลไปเรื่อยๆจน38พอ38ปุ๊บเราก็เริ่มหาของมาใส่อาจจะเป็นเสื้อขาวก็ได้หรืออาจจะเป็นเสื้อธรรมดา4ลิงก์ก็ได้นะฮะยังไม่มี5ลิงก์ก็ไม่เป็นไรใส่4ลิงก์ไปก่อนได้อยู่นะครับมาถึงเรื่องขวดยานะฮะขวดยาก็ไม่มีอะไรมากครับขวดเลือดเนี่ยผมจะเอาเป็นเลือดออกก็2อันนะฮะส่วนขวดเนี้ยจะมีไม่มีก็ได้แต่มันจะต้องมีขวดที่มีออฟเป็นน็อกแบ็ก1อันนะครับเวลาเรากระโดดพุ่งเข้าไปเนี่ยเรากดขวดนี้เข้าไปด้วยพุ่งเข้าไปหากลุ่มมอนสมมติว่าตรงนี้เป็นกลุ่มมอนนะสักกลุ่มหนึ่งนะครับประมาณ 7-8 ตัวเราพุ่งเข้าไปปุ๊บเรากดยาครับแล้วเราลีฟคือพอมันเป็นสถานะน็อกแบ็กเนี่ยมันจะทำให้มอนมันกระเด้งออกไปมันจะไม่สามารถเข้ามาตีเราได้ตรงนี้ช่วยชีวิตผมมาหลายรอบมากๆแล้วนะฮะกดวิ่งจะมีไม่มีก็ได้นะเพราะว่าปกติเราใช้ Wailing Blade มันค่อนข้างเร็วอยู่แล้วจะมีหรือไม่มีก็ได้สำหรับกดวิ่งนะฮะกดอาซิลิเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็คงจะเยอะแล้วก็ถ้ามีติดไว้สักอันก็ยังดีนะครับแต่ในกรณีที่ไม่มีก็ใช้เป็นขวดเลือดขวดอะไรแทนไปก่อนก็ได้ใช้ได้เหมือนกันครับเป็นขวดหลบก็ได้นะก็คงจบการแนะนำสายนี้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมอาจจะพูดอะไรติดขัดไปบ้างนะฮะก็ขออภัยด้วยจริงๆอาจจะอธิบายไม่เคลียร์ถ้าเกิดสงสัยอะไรติดขัดอะไรโพสต์ได้ใต้ลิงก์นะครับแล้วก็ถูกใจอยากให้ผมทำบิวไหนก็โพสต์ได้ใต้ลิงก์นะครับกดไลค์ด้วยนะก็โพสต์ใต้ลิงก์นะครับหรือจะไปคุยกันในแฟนเพจก็ได้ลิงก์ก็อยู่ล่างโอเคคลิปหน้าจะเป็นสายอะไรจะเป็นบิวแบบไหนกดติดตามนะฮะอีกอย่างขอโปรโมทหน่อยแล้วกันถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรแบบว่าอยากคุยกันสดๆเนี้ยผมมีช่วงไลฟ์สตรีมด้วยนะเป็นช่วง6 โมงเย็นของทุกวันนะครับถ้าไม่ติดอะไรจริงจะเป็นช่วง6 โมงเย็นถึงประมาณ5 ทุ่มเพราะนั้นถ้าเกิดติดขัดอะไรเรื่องPath of Exileสามารถเข้ามาดูลิงก์นี้ได้นะแล้วก็ถ้าอยากคุยสดๆไปคุยในไลฟ์สตรีมได้ผมตอบทุกคำถามที่ถามมาจริงๆถามคนในช่องแชทดูได้นะครับโอเคถ้าคิดว่าคลิปนี้ใช่คลิปนี้เจ๋งก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ผมด้วยเป็นกำลังใจอย่างมากขอบคุณที่เข้ามารับชมไปนะครับสวัสดีบ๊ายบาย